คลิปนี้เรามาดูรถไถขนาดกลางค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ก็ติดด้านข้างไปติดที่ตัดหญ้าริมทางนะครับเป็นของชื่อยี่ห้อ Farmer F8258 อันนี้ไม่มีระบุว่ากี่แรงนะครับเป็นของบริษัทเอเชียจำกัดนะครับนี่น่าจะผลิตจากจีนนะครับแล้วมาแปะชื่อตัวเองนะครับถังน้ำมันก็อยู่ด้านนอกตัวรถนะครับข้างหน้าก็เป็นยาง 12.4-24 นะครับยี่ห้อ Tractor Drive นะครับมันจะไม่เหมือนยางทั่วไปนะครับลักษณะก็เหมือนรถไถทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นรถไถที่ใช้งานได้กันหนักได้นะครับอันนี้ก็คือล้อหลังนะครับอุปกรณ์พ่วงก็คือที่ตัดหญ้านะครับเราจะเห็นทั่วไปของแถวตัดหญ้าแถวริมทางหลวงนะครับนี่ก็เป็นตัวต่อพวกไฮดรอลิกนะครับเอา PTO นะครับแล้วก็ตัวยกแขนยกข้างหลังนะครับนี่คือตัวให้กำลังของติดตัดหญ้านะครับนะครับชื่อ Bumford Turner นะครับนี่ก็เป็นหม้อน้ำมันไฮดรอลิกเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูที่นั่งก็มีที่ขึ้นบันได2ชั้นจะมีเบรกมีคันเร่งเท้านะครับมีเกียร์มีเบรกมือมีตัว PTO นะครับก็มีล้อมให้ด้วยนะครับดูข้างบนนะครับนี่คือหน้าปัดดูข้างหน้านะครับลักษณะการวางของอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่คือที่กันแดดแต่ไม่ติดแอร์เป็นห้องแอร์นะครับไม่ติดแอร์ที่เป็นโอเพนแอร์นะครับนี่คือลักษณะอุปกรณ์ควบคุมต่างๆของรถนะครับมีอยู่เครื่องเครื่องก็ดูเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะไม่ดูล็อกของหลังนะครับอันนี้ก็คือตัวติดตัวดันดินหน้านะครับข้างหน้าก็มีที่บังโครนด้วยนะครับนี่คือฐานเกรดฐานเกรดดินนะน่าทำในประเทศไทยก็จบคลิปสำหรับรถไถขนาดกลางยี่ห้อ Farmer นะครับ